Art creation. น้องๆคะวันนี้พี่คาเรนก็มีไอเดียสนุกๆมาชวนน้องๆเนี่ยลงมือสร้างสรรค์ค่ะช่วงเทศกาลหรือวันพิเศษต่างๆเนี่ยคนไทยก็จะแสดงความยินดีโดยให้ของขวัญกันนะคะของขวัญใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้พี่คาเรนก็จะชวนน้องๆเนี่ยมาออกแบบกระดาษห่อของขวัญนั่นเองค่ะรับรองเลยว่าไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ก็คือกระดาษเศษถุงที่เหลือผักในครัวที่ไม่ใช้แล้วลักษณะเป็นหัวเช่นหัวไชเท้าหรือหัวมันฝรั่งก็ได้ค่ะมีดแกะสลัดสีน้ำผู้กันเชือกบานสำหรับห่อค่ะสก็อตเทปใสน้องๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นลุยทำกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะก็นำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้แล้วหลังจากนั้นก็เอาพืชผักที่เป็นหัวแต่ในกรณีนี้นะคะเราจะใช้มันฝรั่งค่ะหั่นครึ่งนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราสามารถวาดรูปตรงนี้ค่ะตรงกลางเลยอะค่ะวันนี้นะคะพี่คาเรนก็จะวาดรูปหัวใจแล้วกันนะคะก็เป็นรูปหัวใจนะคะหลังจากที่วาดแล้วนะคะก็เอามีดเนี่ยค่ะตัดหั่นส่วนเกินนะคะจะได้รูปลายเนี่ยจะนูนๆออกมานะคะก็ในกรณีนี้นะคะน้องๆก็คือถ้าไม่อยากใช้มีดคนเดียวนะคะก็เรียกผู้ปกครองนะคะทำขั้นตอนนี้ให้นะคะแล้วก็จะกลายเป็นรูปลายนูนๆออกมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ต้องเอาผู้กันค่ะผู้กันแล้วก็มาป้ายตรงสีนะคะแล้วก็ไประบายตรงรูปลายที่นูนออกมาค่ะระบายสีไม่ต้องผสมน้ำนะคะเพราะว่าหัวของมันฝรั่งเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วอะค่ะระบายสีทั่วแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาตั้มในกระดาษเลยอะค่ะตะดังเป็นรูปหัวใจที่น่ารักมากเลยอะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้จินตนาการของตัวเองได้เลยค่ะว่าอยากจะปั้มแบบไหนเป็นลายแบบไหนนะคะเราปั้มเสร็จแล้วนะคะกระดาษของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ละค่ะน่ารักไหมคะและอย่าลืมนะคะเวลาห่อของขวัญก็ต้องใช้สก๊อตเทปใสแล้วก็เชือกปานด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะมาห่อของขวัญกันงั้นลุยกันเลยนะคะห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถตกแต่งด้วยเชือกป่านได้เลยนะคะตะดาเอาละค่ะเป็นโบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าของขวัญเนี่ยก็ต้องมีการ์ดด้วยนะคะเราสามารถใช้กระดาษที่เหลือได้นะคะแล้วก็ใช้ปั๊มเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะครีเอทข้างในได้ด้วยค่ะที่เหลือใช้เช่นเศษกระดาษนำมาสร้างสรรค์ดัดแปลงเพิ่มเติมจินตนาการลงไปพืชผักที่มีอยู่สีน้ำเชือกป่านประกอบรวมกันกลายเป็นของขวัญจากหัวใจที่น้องๆก็สามารถลงมือทำและสร้างสรรค์ได้เองน่าภูมิใจทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะทั้งผู้รับและผู้ให้เพราะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับการให้เป็นการแสดงน้ำใจความรักความห่วงใยและมิตรภาพอันดีต่อกันค่ะแบ่งปันความรักวันละนิดและชีวิตก็จะสดใสค่ะวันนี้น้องๆได้รับอะไรบ้างคะเขียนมาเล่าให้พี่คาเรนฟังได้เลยนะคะที่รายการเป็นเด็กตู้ปน25อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ค่ะแต่ตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย